วันนี้ครบรอบ136ปีหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลที่นี่ก็วัดพระธรรมกายเป็นลักษณ์ประเทศเบลเยียมนี่ดอกเมเปิ้ลกำลังสีแดงเลยต้องมาดูฝั่งนี้ฝั่งนั้นย้อนแสงเลยกำลังเริ่มจะแดงละแต่ว่ามีกิ่งตายอยู่นะเดี๋ยวต้องให้เขามาตัดออกตรงกิ่งตายตรงนี้นี่สวยงามวันนี้ก็มาบูชาธรรมหลวงปู่แต่เช้ากันแล้วก็มาถวายสังฆทานถวายพ่อป่ากิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราขาดไม่ได้ก็คือว่าเราจะปลูกต้นไม้แต่ทุกปีปลูกต้นเมเปิ้ลกันแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นปลูกอินทผลัมประดับก็แล้วกันที่พอไว้เองอะนะนี่หลังจากทานข้าวเสร็จโยมก็จะมาทำความสะอาดวัดทำความสะอาดต้นแตงกุหลาบเย็นอากาศเริ่มจะเย็นแล้วสวนกุหลาบเฮ็ดเองทุกปีมันบ่ทุกข้าวสวนนี่หรือเองครับหรือเองเฮ็ดเองสวนเองที่แรกย้อนก็ซอยอยู่มั่งเออตั้งแต่นานมากก็บ่ทันได้เฮ็ดอีกโอ้ยมันคักมันคักมันแน่ตัวแม่อันชวนฟ้าใบไผ่น่ะดิพอดีว่าฟ้าใบแท้ๆพอดีว่าผู้ใดไปเห็นก็โอ้ยฟ้าใบยิ่งแท้ๆพอดีว่าเด้อเนี่ยแล้วละโอ้เฮ็ดแบบพาวเลยแล้วเลยพาวพาวพาวพี่หนางงามพี่นี่พี่นี่กุหลาบแล้วเนาะมันบ่ตายหนาหนาวนะดอกไม้เป็นข้าวหัวไอ้ดอกลังที่มาเกิดดอกควันดอกไม้ลาเวนเดอร์ได้ป่ะนี่เป็นไรลาเวนเดอร์ก็ได้ชื่อลาเวนเดอร์นะฮะแล้วก็ตกเย็นลาเวนเดอร์ก็งามคุ้มเหมือนธรรมชาติมันไม่ดีเท่าไหร่เห็นไม่ตายธรรมดาสะอาดฮะไปดูบักจกเอาไว้นี่ก็ได้พี่ไปเอาต้นใหม่ก่อนโอ้ยเอาต้นใหม่แล้วมาปลูกหน้าโบสถ์ปะจะได้เป็นต้นไม้ประดับสวยๆกำลังจะพาไปก็ตรงนั้นแหละที่เดิมมาแหละปะที่เดิมที่เดิมอ๋อ
มาพี่ปลูกต้นไม้วันเกิดน้องปูดอกขาวๆสวยไหมว่าสวยนะสวยมากนะดอกขาวๆอ่ะอยู่ถึงหน้าหนาวอยู่ถึงหน้าหนาวต้นไม้นั่นต้นแกนั่นแกนั่นปลูกหน้าโบสถ์โอ้โหคนละต้นพอดีเลยมีสี่ต้นคนละต้นพอดีเลยต้นอินทผลัมอ่ะต้นอินทผลัมใช่เราเอาไปปลูกประดับอินทผลัมนั่นเลยไหนนี่สี่ต้นเอาเฉพาะต้นมันเออเอากระถางลงคนเดี๋ยวมันจะไม่หลบไม่ต้องเอาไปก็ได้พี่มันหนักได้เอาที่ไม่ต้องเอาที่รองไปก็ได้เดี๋ยวจะใช้ตรงนี้ไปคนละต้นไปเลยอุ้ยอันนี้เอากับฟักกาโดมันเป็นต้นใหญ่แท้กี่กิโลนี่เดี๋ยวหนูยกเองพี่บางทีหนูยกไม่ได้เดี๋ยวยกให้คนละต้นเพราะว่ามันชุ่มน้ำไงเดี๋ยวยกให้พี่มาข้างตรงนี้แล้วนะช่วยจะได้ตรงนี้ทุเรียนด้วยพอไม่ช่วยยกได้อยู่ปะได้ถ้าที่อย่างนี้ได้พี่สองคนได้อยู่นี่คนเดียวไม่ได้ไปเดินตรงนี้เลยมาเดินฝั่งนี้เลยมันเดินลำบากชอบดอกไม้นี่ไหมสวยแล้วเนี่ยที่สุดในโลกบางเรื่องนะไม่ได้รู้ทุกเรื่องดอกไม้สวยรู้เรื่องเดียวแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องบอลมามาจังบอลล้างกันบอลที่ไปยกนะที่ไปปล่อยแค่นี้ปล่อยเป็นต้นใหญ่นะ2ปีแล้วมั้งตรงนั้นน่ะน้องก็ตรงนั้นข้างบนฝั่งนี มะขามป้าแอ๋วมะขามหวานตรงนี้ใช่ไหม1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นได้ไหม4ต้นพอดีเลยฮะมันก็จะสูงแบบประดับอะไม้ประดับสวยๆอะคือเราตัดแต่งไงพี่3ต้นใช่ไหมครับ4ต้นคือ1ต้นตรงนั้นใช่ไหม2ต้น3ต้นแล้วก็4ต้นตรงนั้นก็ดูให้มันห่างหน่อยดูลักษณะให้มันห่างตรงไหนพี่ตรงนี้ได้ปะให้มันห่างจากแผ่นปูนหน่อยตรงนี้เลยบอกเอาอีกตรงไหนก็ได้เข้าไปอีกนิดนึงเอ้าไม่เอาถุงขึ้นไปด้วยล่ะมันจะได้ไม่ช้ำเหรอกลัวมันจะช้ำไงเหรอ
ถ้าไกลตรงนั้นกลัวรถไงพี่เพนกลัวรถเขาวิ่งไม่ก็ประมาณกะประมาณนั่นแหละเออประมาณนี้รถเขาได้นามันกัดมันกัดฉีไปผูกแต่ว่าเราแต่งได้ไหมพี่เพนแต่งได้อยู่แล้วจะว่าเสียสูงเอาตรงไหนก็ได้ที่มันแล้วลุงพีมซ้ำก็เขามีเสียมอีกไหมตัวนี้หักมันสีกราบดินแล้วนะตัวนี้มันจะหนาอันนี้มันสีหนาวแล้วเนี่ยเบิ่มใหม่ใหม่ใจกันว่ามันสีนี่สีดินไม่เป็นเราปลูกในวันดีแต่ว่าปีที่แล้วก็มันก็อยู่รอดนะพี่ปีที่แล้วมันรอดนะปีที่แล้วมันก็อยู่ข้างนอกไงไปก็คือไปแล้วพี่อยู่ไปเราก็หาใหม่เนาะใช่แต่ว่าเราปลูกในวันเป็นมงคลวันมงคลวันลงขีดอ้อยจะปีนอย่างนั้นโน่นปีนงั้นโน่นขาดพอไหมแล้วพอไหมลงขีดก็ลองดูเอาไปซื้อดินมาก่อนกระถางไปซื้อเบื้องก่อนเอาลงท่ากระถางดูก่อนพูดก่อนว่าวันนี้วันอะไรเอาพูดก่อนชุดเอาวันนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดโสดครบร้อย37ปีเนาะเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ทุกปีเนาะโอเคต้นแรกวันนี้เราปลูก4ต้นต่อมาเป็นต้นที่2แต่ก่อนเขาจะเอาหินปูใช่ไหมเวลาเราเดินรอบพระทักษิณรอบโบสถ์อ่ะยังไม่ปูนี่มันก็จะเป็นเม็ดหินเล็กๆโอ้มันบอกเป็นเม็ดหินได้แล้วพี่เป็นเม็ดแล้วลูกพี่ก่อนไม่ใช่ไปโดนท่อมันนะไม่โดนไม่โดนท่ออยู่ฝั่งนู้นใช่คุณเลยเห็นแล้ว1ต้นทำไมถึงปลูกตรงนี้อยากให้มันสวยไงอยากให้มันเด่นไงเออมองขึ้นมาก็โอ้โหเหมือนนี่เลยเหมือนสวรรค์เหมือนสวรรค์ต้นปาล์มเราแค่เอามาประดับเฉยๆของขาใต้ขาซ้ายขาขวาจังเลยเราต้องปลูกเป็นประเพณีทุกต้นเขาเรียกว่าวิหารทานเหมือนกันนะปลูกต้นไม้มันก็เหมือนกับการสร้างโบสถ์สร้างศาลานี่แหละต้นที่3ต้นโอเค3อันนี้ไม่ค่อยมีสิ่งนะได้ขุดเพลินเดี๋ยวสักข้างลงสุดท้ายตัวนี้ยังปวดเออไม่ต้องลึกหลายเด้อพอแล้วพี่มันอยู่คนละฝั่งไงต้นมันเสียปากมันถึงฝั่งนั้นแต่ฝั่งนี้มันไม่ถึงอะเด้อความเลยเพราะว่าต้องเอาคอออกจากปกครองเคาะขาดตูดไหมออกแล้วพี่จับด้วยกันจับด้วยกันสาธุหมดดอกสวยงามเลยต้นนี้งามขนาดเลยงามเอาต้นไปนี่เลยได้ลงดินสักที
ถ้าเอาไว้ในกระถางมันก็ไม่โตสักทีไงรากมันจะได้เดินโอเคเอายืนมันจะได้สวยๆโอเคมาถนัดใช่ไหมโอเคอีมานี้มายังพันเตปูพุทธสะปูชนัดถายะวิหารทานังลุกขังปฏิชานาตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอปลูกต้นไม้เป็นวิหารทานขอพระสงฆ์จงรับทราบสาธุโอเคไปตรงนี้พี่ไปตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้เพาะต้นไม้ต่อต้นมะขามป้าขิงเอาไปได้เลยถ้าใครจะเอาถ้ามีรถไงมันจีบโมโหรถเขาดอกว่าหาถุงดำถุงอะไรใส่ดีถุงกระดาษนี่ทำความสะอาดพอแล้วพี่เพชรเดี๋ยวเหนื่อยเยอะเกินไปวันนี้ได้งานเยอะแล้วเขาเสร็จทุกคนโอ้ขยันแท้ขยันแท้เต้นแดงๆอ่ะกิ่งมันเหี่ยวเป็นอาสาสมัครต้องทำงานทุกอย่างอาสาสมัครต้องทำงานทุกอย่างที่วัดหนักไหมนู่นเมเบิลต้นแดงๆอ่ะต่อไปต้นนี้มันก็จะเหลืองทั้งต้นนี้ใบมันจะเหลืองเขาเรียกว่าต้นป๊อปล่าช้าๆรอพี่เพียนหน่อยก็ได้รอพี่เพียนหน่อยนุ่นกำลังมาไปป่ะเนี่ยหลวงพี่หลวงปู่พี่เพียนเนี่ยเอ้ยไปไหนตอนนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วก็หลังบ้านด้วยเนี่ยอีกการเดียวจะสำเร็จเมบ้านไงกิ่งมันแห้งบางกิ่งอีกสักพักมันก็จะแดงทั้งต้นแล้วใช่ไหมพี่เพ็ญกำลังแดงนิดนึงนั่นตรงข้างล่างมันเลยมันมีกิ่งแห้งอยู่เราไปตัดออกแต่งมันดีกว่า
ข้างล่างต้นอ่ะข้างล่างอ่ะตรงนั้นอ่ะนั่นน่ะนั่นแหละกันกิ่งมันหักด้วยแล้วก็ให้มันสวยด้วยนี่กิ่งนี้ก่อนเลยนี่ไงเลื่อยเลื่อยน้ำออกแต่ว่าต้องให้มันลงเยอะๆหน่อยตรงนั้นนะมีคือกรอบๆนั่นแหละเป็นอย่างนี้หรอเอาคนหนึ่งจับแน่นๆเหยียบแน่นๆขึ้นฝั่งนี้เอาคืออ๋อเอาพี่ตัดเนาะตัดใหญ่ไปเลยนี่แหละให้มันสวยงามโอ้งานนี้ได้รับงานพระราชทานบาทนี่งานที่สูงครับเออเอาเนี่ยมันอยู่บนรูปเลยได้มั้ยพี่ได้ๆๆเอาลูกสาวดูลงน้ําพี่สาวผมเอาลูกสาวผมเอาแม่บุญใหญ่บุญล้นครับน้องอ้อเออบุญใหญ่บุญโตต้นไม้ค่ะโอ้โหสีแดงสวยมากเลยนะนี่ต้องขยับบันไดอีกพี่ใช่มั้ยต้องขยับพี่ต้องลงก่อนไม่ต้องใช่ไหมโอเคไม่ได้โอเคโอ้มีโตโยมังหันแล้วขนาดด้วยเนี่ยแฟนเชื่อได้แล้วมีที่โตโยมอ่ะเราต้องการความสวยงามเดี๋ยวกิ่งใหญ่เดี๋ยวค่อยเอาบันไดสูงมาเราตัดเฉพาะกิ่งบางกิ่งออกก่อนโอเคพอนั่นอันเดไดบอนมันถึงเปล่าพี่ถ้าถึงก็ขยับบันไดเลยถ้าถึงก็ขยับบันไดเอาอันนี้ออกไหมหรือว่าปล่อยเอาเฉพาะตรงที่มันแห้งตายอ่ะพี่เฉพาะที่มันไม่เจริญแล้วใช่ที่มันเอาอันที่มันไม่เจริญนั่นแหละใช้หลานน้องก็ใช้หลานนั่นแหละถ้ามันถึงก็จัดการเลยมันจะได้ไม่หักเอาเฉพาะที่ถึงก่อนก็ได้พี่เพ็ญเดี๋ยวค่อยเอาบันไดสูงมาถึงว้าวพี่เพ็ญอันตรายกันไปเหรอไม่ถึงไม่ถึงหรอกพี่เพ็ญเอากิ่งต่ำก่อนก็ได้เดี๋ยวขยับบันไดมาแล้วเอากิ่งต่ำขยับบันไดมาแล้วเอากิ่งต่ำก็พอแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาเฉพาะปลายมันก็ได้พี่ใช่ดึงลงมาแล้วก็เลื่อยก็จับดีๆนะอย่าให้พี่เพ็ญเป็นอะไรไปนะอะไรเอาถึงนั้นพอละโอเคน้องอ้อไม่ต้องขึ้นน้องอ้อจับบันไดดีๆพอเอาเฉพาะที่ถึงก็พอพี่เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้ผู้ชายเขาเลเบิ้ลสวยงามสีแดงได้ใช่ไหม
โอ้โหสวยให้มันจับบันไดเลยมันต้องเล่นนี่ไงแต่กิ่งนี้มันยื่นออกมาสวยมากเลยเนาะกิ่งนี้มันแบบมันได้รูปแบบมากเลยเรียบร้อยสวยงาม